นะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลกันต่อยาวๆไปนะครับโอ้โหมีข่าวว่าขอเอี่ยวด้วยนะครับลือกระชอนเลยว่าแมนยูเนี่ยรับบัตรคิวคว้าตัวเลวานดอฟสกี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตกเป็นข่าวให้ความสนใจในตัวโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับแต่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อความฝันการย้ายไปเล่นให้บาร์เซโลนาของหัวหอกทีมชาติโปแลนด์เนี่ยพังทลายลงซะก่อนนะครับถึงจะมีแบบนี้หัวหอกวัย33ปีครับออกมายืนยันนะครับว่าต้องการย้ายออกจากไบเยิร์นมิวนิกครับออกไปหาความท้าทายใหม่โดยมีบาร์เซโลนาเนี่ยเป็นทีมเต็งที่จะได้ตัวเขาเนี่ยไปครองนะครับล่าสุดครับรายงานข่าวจากเดอะซันครับเปิดเผยว่าแมนยูเนี่ยสนใจในตัวเลวานดอฟสกี้และเฝ้าติดตามสถานการณ์อยู่นะครับโดยสื่อดังกล่าวเนี่ยระบุว่าแมนยูครับติดตามสถานการณ์และกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวเหมือนตอนที่พวกเขาเนี่ยไปได้ตัวคริสเตียโนโรนัลโดครับมาจากยูเวนตุสเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับแมนยูเนี่ยจะเคลื่อนไหวและพยายามดึงเลวานดอฟสกี้มาร่วมทีมก็ต่อเมื่อแผนการย้ายไปบาร์เซโลนาของหัวหอกชาวโปแลนด์เนี่ยพังทลายลงไปแล้วเท่านั้นนะครับทั้งนี้ครับเอริกเทนฮากเนี่ยมีแผนสร้างแนวรุกของทีมขึ้นมาใหม่หลังมีแนวรุกหลายรายครับของทีมเนี่ยทำผลงานน่าผิดหวังหลังจากฤดูกาลที่ผ่านมานะครับก็ต้องมารอดูว่าจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวลือนะครับก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าสมมติเลวานดอฟสกี้เนี่ยไม่ตกลงปลงใจกับบาร์เซโลนาแมนยูเนี่ยอาจจะเดินหน้าล่าตัวก็ได้นะครับผมมีคิดว่าอย่างนั้นนะฮะทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงเย็นๆแบบนี้ครับสวัสดีครับ